บอยเขินจริงจูบจริงรีวิวไลฟ์สดผ่านกลุ่มปิดคอนเสิร์ตบอยสิริชัยแอนอรดีเมื่อคืนที่ผ่านมาเรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับเมื่อคืนที่28มีนาคม2565มีการเปิดคอนเสิร์ตกลุ่มปิดของบอยสิริชัยและแอนอรดีซึ่งมีแฟนๆเข้าไปรับชมในกลุ่มปิด 16,000 คนเป็นไลฟ์สดที่คนเข้ามารับชมมากที่สุดในช่วงเวลานี้ทำลายสถิติทุกไลฟ์สดกลุ่มปิดหมอลำบรรยากาศโดยรวมว่าสุดยอดสวยงามอลังการสมกับการรอคอยช่วงแรกเป็นการโชว์วงร้องเพลงโดยศิลปินหมอลำใจเกินร้อยต่อด้วยการเปิดตัวบอยสิริชัยและแอนอรดีบอยสิริชัยเลือกเพลงอีสานบ้านเฮาซึ่งเป็นเพลงของเทพพรเพชรบุญที่เคยร้องไว้ซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนอีสานการต่อสู้การใช้ชีวิตถ้าคนใครยังไม่เคยไปภาคอีสานถ้าได้ฟังเพลงนี้ก็จะเข้าใจวิถีชีวิตของชาวอีสานว่าเป็นอย่างไรแอนอรดีเลือกเพลงพื้นเมืองอีสานที่เดือนเพ็ญอุนวยพรเคยร้องไว้เป็นเพลงที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนอีสานเช่นเดียวกันโดยแดนเซอร์ได้เลือกเอาผ้าขาวม้าประกอบในการโชว์ของทั้งสองเพลงนี้ด้วยซึ่งผ้าขาวม้าก็เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนอีสานเป็นผ้าที่สารพัดประโยชน์ใช้เป็นเครื่องประดับคาดเอวใช้เช็ดเหงื่อเช็ดตัวบังแดดหรือห่มเวลาหนาวก็ได้ซึ่งเข้ากับเพลงทั้งสองเพลงที่ศิลปินนำมาขับร้องและช่วงโชว์และช่วงที่ร้องเพลงคู่ของบอยสิริชัยและแอนอรดีหลังจากจบเพลงบอยสิริชัยได้ขอหอมแก้มแอนอรดีถึงจะเป็นการเตรียมหรือเป็นคอนเทนต์แต่สังเกตอาการของบอยสิริชัยมีอาการเขินอย่างชัดเจนดูจากรอยยิ้มและสายตาก่อนจะหอมแก้มสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆที่เป็น FC บ้านฮัก ANB ต่อด้วยช่วงตลกโดยแจ็คกี้พีบอยากยายโต้งและตลกรับเชิญจากเอสีแห่งระเบียบวาทศิลป์มาเป็นแขกรับเชิญในไลฟ์สดนี้ด้วยในไลฟ์นี้ก็เล่าถึงประวัติก่อนที่บอยสิริชัยมารู้จักกับแอนอรดีจากการที่แอนอรดีไปหาเอสีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันในงานหมอลำโดยแอนอรดีไปรอเอสีที่หน้าประตูเวทีหมอลำบอยสิริชัยเดินไปถามว่ามาหาใครและเป็นเหตุให้ทั้งคู่รู้จักกันและเป็นคู่จิ้นกันจนถึงทุกวันนี้ต่อด้วยลำเรื่องต่อกรทำนองขอนแก่นวันนี้ลำเรื่องรักต้องห้ามมีบอยสิริชัยแสดงเป็นพระเอกแอนอรดีแสดงเป็นนางเอกและมีตัวร้ายอย่างบัสปทมนันแห่งคำผุนร่วมมิตรซึ่งมารับเชิญในวันนี้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในการแสดงหมอลำของชาวอีสานเป็นงานบุญงานประเพณีถ้ามีหมอลำก็จะมีการโชว์วงและต่อเรื่อยด้วยรำเรื่องต่อกรจนถึงสว่างทุกงานไลฟ์สดนี้ของบอยสิริชัยแอนอรดีก็ไม่ทิ้งวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานที่ชอบดูหมอลำเป็นเรื่องเป็นราวโดยรำเรื่องต่อกรครั้งนี้เป็นทำนองขอนแก่นซึ่งในภาคอีสานมีหลายทำนองหรือสังวาสที่คนอีสานเรียกกันสังวาสขอนแก่นสังวาสสารคามสังวาสกาฬสินธุ์และสังวาสอุบลเป็นต้นก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานในรำเรื่องต่อกรของคนรุ่นใหม่อย่างบอยสิริชัยแอนอรดีให้คงไว้ตลอดไปจบด้วยช่วงเต้ยลาซึ่งเป็นอย่างว่ามันๆโจ๊ะโจ๊ะใช้เวลาไลฟ์สดครั้งนี้5ชั่วโมงมีคนเข้าไปชม 16,000 คนโดยภาพรวมแล้วการแสดงครั้งนี้ถือว่าดีสุดยอดแสงสีเสียงเวทีสวยงามอลังการการโชว์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังสมกับที่ซื้อตั๋วซื้อบัตรเข้าไปรับชมแต่มีเรื่องบกพร่องเล็กๆน้อยๆเป็นต้นว่าระบบการไลฟ์สดมีปัญหาทำให้การไลฟ์สดหรือและการแสดงสดล่าช้าออกไปจนเกือบถึง3ทุ่มทำให้แฟนๆที่เข้ามารับชมมีอาการหงุดหงิดไปตามๆกัน
แต่ก็แก้ไขสามารถมาแสดงได้และมีบางช่วงที่มีการเปิดตัวบอยสิทธิชัยและแอนอรดีที่เป็นเพลงเดียวมีแดนเซอร์มาโปรยดอกไม้หลังจากจบเพลงมีแดนเซอร์และศิลปินในวงของบอยสิทธิชัยเชียร์ให้บอยสิทธิชัยเข้าไปหอมแก้มแอนอรดีดูว่าเป็นการกดดันศิลปินเกินไปดูแล้วทำให้อึดอัดไม่เป็นธรรมชาติแต่ช่วงที่แอนอรดีและบอยสิทธิชัยร้องเป็นคู่ช่วงนั้นเป็นความรู้สึกของบอยสิทธิชัยจริงๆก็เอาบรรยากาศการแสดงในกลุ่มปิดของมอลำใจเกินร้อยบอยสิทธิชัยและแอนอรดีที่เกิดขึ้นในค่ำคืนที่ผ่านมาเอาบรรยากาศความเคลื่อนไหวมาให้รับชมรับฟังติดตามกันต่อไปว่าสองศิลปินคู่จิ้นคู่ปังคู่นี้จะสร้างผลงานอะไรให้เรามารับชมในครั้งต่อไปซึ่งไม่เคยทำให้แฟนๆที่ติดตามต้องผิดหวังใครมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ